สวัสดียามเย็นค่ะเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกๆคนค่ะป้าบัวมาเตรียมของไปต้มปลาค่ะก็ได้ขาตะไคร้ต้นหอมไปละแล้วทีนี้ก็จะมาเก็บเนี่ยค่ะผักเพลค่ะต้มยำปลาช่อนใส่ผักเพลมาค่ะมาเก็บผักไปใส่ต้มปลากันผักเพลนี่มีกลิ่นหอมมีฤทธิ์เผ็ดค่ะเผ็ดร้อนนะคะผักเพลเห็นเขาว่าต้มยำปลาช่อนใส่สาระเหน่อร่อยเราก็ลองสิลองดูโอ้อันนี้ทำไมมันเหี่ยวเนี่ยค่ะนู่นไปเอางามๆร้อนมากค่ะเหงื่อไหลเข้าตาเสบๆนี่แหละค่ะเหตุผลที่ปลูกพืชผักสวนครัวไว้หลังบ้านเราจะกินเราจะทำอะไรเราก็เดินมาแบบนี้ค่ะเราไม่ต้องซื้อเรามีปลาแล้วเนาะเรามีปลาแล้วเราก็ไม่ต้องซื้อเนี่ยค่ะเป็นพวกข่าตะไคร้ต้นหอมผักชีใบเลื่อยค่ะนี่ลองเก็บไปใส่ดูไม่เคยใส่สักทีค่ะลองดูว่ามันจะอร่อยหรือเปล่ามันจะอร่อยไหมแล้วความหอมของเขานี่ราคาในเป็นไรเนาะนี่ค่ะต้มปลาช่อนนาใส่ผักแมงดา ไม่เคยกินก็ต้องลองเนาะถ้าเราไม่ใส่ก็กินเนมกินเกมก็ได้เนี่ยค่ะเพราะมันกินง่ายกินแล้วเจริญอาหารเนี่ยค่ะกินแล้วหอมเจริญอาหารเนี่ยค่ะกินกับใส่ซุปมะเขือนี่โอ้ยจะเข้ากันมากเลยนี่เนี่ยค่ะได้แล้วมาพาชมดอกรางเงินรางเงินนะคะนี่ค่ะงามค่ะมีรางเงินรางทองรางนาคค่ะป้าบัวมีแต่รางเงินนี่แหละนี่บานแล้วบานแล้วป้าบัวก็ทิ้งคว่างคว่างทิ้งคว่างคว่างค่ะนึกอยากชื่นชมก็เอามาตั้งดูแลเบื่อเมื่อไหร่ก็โยนทิ้งเออหนอเป็นคนแบบนี้นี่เมื่อเช้าน้องก็เก็บกะเพราไปใส่ต้มอึ่งบ้างแล้วก็มีนิดหน่อยป้าก็เลยเก็บเอามานิดหน่อยค่ะเนี่ยค่ะกะเพราตะไคร้ต้นหอมขาค่ะเรามาเก็บผักชีใบเลื่อยกันเนี่ยค่ะถ้าฝนตกแล้วผักชีใบเลื่อยเนี่ยต้องล้างดีๆนะคะเป็นทรายเพราะฝนตกหนักเป็นทรายถ้าล้างไม่ดีนี่โอ้โหก้นหม้อเรากวัก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 ทรายนี่ต้องล้างดีๆนี่เหตุผลที่ปลูกพืชผักสวนครัวปลูกพืชผักสวนครัวหลังบ้านก็ประมาณนี้ล้างก่อนแล้วก็ไปล้างโน่นอีกไปล้างที่อ่างล้างจานอีกเนี่ยค่ะได้แล้วค่ะเครื่องต้มยำปลาช่อนป้าก็ซื้อมะเขือเทศมาแล้วก็ผักชีค่ะผักชีป้อมมาจากที่ตลาดผักชีป้อมเราไม่มีเนาะเดี๋ยวต้องซื้อมาหวานอีกหวานไว้กินหวานครั้งนึงก็คุ้มนานมากค่ะเพราะว่าป้ากินถนอมค่ะนี่แหละค่ะขอบคุณทุกไลค์นะคะทุกการติดตามค่ะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปชมคลิปต้มปลาต่อค่ะ